คะจริงๆอยากให้ดร.ชัยอยู่ด้วยนะคะยืนคุยกัน2คนน่าจะสนุกกว่าคนเดียวนะคะดิฉันขออนุญาตนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของ Nano Science and Nanotechnology วิทยาการและเทคโนโลยีนาโนนะคะที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้งานค่ะท่านได้รับฟังก่อนหน้านี้แล้วจากท่านผู้อำนวยการดร.ณรงค์นะคะเกี่ยวกับ10 TDGสิ่งที่ท่านเห็นในสไลด์นี้นะคะค่อนสไลด์คือสิ่งที่ไฮไลท์เป็นท็อปของนาโนเทค5เรื่องค่ะเปรียบเสมือนกับเป็นธงและเป็นเป้าหมายที่เราวางรถแมพในการทำงานวิจัยพัฒนาภายใต้พิลล่าของนาโนไซส์แล้วก็นาโนเทคโนโลยีนะคะเราทำงานวิจัยวางรถแมพมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อตอบโจทย์สำคัญของประเทศ5เรื่องค่ะซึ่งได้แก่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางเวชสำอางนะคะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษานาโนเมดิซีนเกี่ยวข้องกับทั้งการรักษาแล้วก็สุขภาวะใหม่นะคะทั้งเรื่องของคนแล้วก็สัตว์อากาศเย็นมากเลยนะคะในห้องนี้จะรู้สึกว่าเริ่มเสียงเย็นๆนิดหน่อยนะคะ3เรื่องของนาโนแคตาลิสต์พลังงานนาโนไฮบริดแล้วก็นาโนโคตติ้งเป็นสารเคลือบฟังก์ชันพิเศษค่ะที่ตอบโจทย์หลากหลายในหลายๆอุตสาหกรรมนะคะถัดไปก็คือเรื่องการวิเคราะห์ขั้นสูงโดยใช้นาโนเทคโนโลยีรวมถึงนาโนเซฟตี้งานวิจัยนะคะส่วนหนึ่งของนาโนเทคซึ่งอยู่ภายใต้สกีมหรือเรื่องราวเกี่ยวกับท็อปส์ของนาโนเทคเนี่ยทำงานเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดเราถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์แล้วนะคะดังที่ท่านเห็นลิสต์ของอุตสาหกรรมในสไลด์นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมก่อสร้างถุงมือยางธรรมชาติและอุตสาหกรรมเบเกอรี่ตัวเลขที่โชว์อยู่ก็คือมูลค่าผลกระทบค่ะที่เกิดขึ้นจากการประเมินเมื่อผลงานไปสู่ผู้ใช้ไปสู่ผู้ผลิตและภาคบริการที่ผ่านมาผลงานของนาโนเทคนะคะที่ทำงานร่วมกันกับพันธมิตรวิจัยและภาคเอกชนก่อให้เกิดผลกระทบกว่า 20,000 ล้านบาทค่ะในปี2561ผลกระทบที่ประเมินได้นะคะมากกว่า 8,000 ล้านบาทยังมีคำถามที่พวกเราถามกันเองเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าแล้วโอกาสกับความท้าทายจากวันนี้ถึงวันหน้าคืออะไรดิฉันขอแชร์แบบนี้นะคะนวัตกรรมนาโนมักจะเป็นที่รู้จักเข้าใจในเรื่องของความสวยความงามอย่างเช่นอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมเวชสำอางแต่ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันอยากจะขอนำเสนอเพราะฉะนั้นเดินไปด้วยกันกับดิฉันอีก 2-3 สไลด์นะคะจากความสวยไปสู่สุขภาพพลานามัยค่ะในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะเวลาที่เราพูดถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีโจทย์ท้าทายมากค่ะจากภาคเอกชนเรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ค่ะและสุขภาพสัตว์ก่อนหน้านี้ท่านได้รับฟังผลงานเด่น1ผลงานนะคะจากท่านผู้อำนวยการดร.ณรงค์แล้วในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดูดจับสารพิษจากเชื้อราซึ่งปนเปื้อนในอาหารสัตว์ IP มีมูลค่าสูงมากนะคะกว่า 6,000 ล้านบาทดิฉันขออนุญาตอยู่ในสกีมของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ค่ะแล้วนำเสนออีก2ผลงานเด่นที่มีศักยภาพนะคะเป็นเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารลูกกุ้งค่ะสำคัญมากเลยที่เราจะต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นโจทย์สำคัญของตลาด EU ทำอย่างไรถึงจะลดการใช้ปลาป่นเซกเมนต์นี้นะคะมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทถ้ามองการผลิตต่อปีนะคะนี่คือมูลค่าของการตลาดต่อปีค่ะเราออฟเฟอร์โซลูชันอะไรเราออฟเฟอร์คำตอบอะไรจากนาโนเทคโนโลยีบ้างมองด้านล่างของสไลด์สีส้มนะคะ Nanovation เรานำเสนอและทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนค่ะ Offer อาหารลูกกุ้งนาโนซึ่งใช้ Nano Encapsulation เทคโนโลยีในการกักเก็บสารอาหารโปรตีนแทนการใช้ปลาป่นค่ะผลิตออกมาเป็นบีดหรือเป็นเม็ดไฮโดรเจลนะคะซึ่งเหมาะสมสำหรับกุ้งแต่ละวัยค่ะนี่คือ1ตัวอย่างนะคะไปที่ตัวอย่างที่2สัตว์เศรษฐกิจเช่นเดียวกันค่ะปัญหาสำคัญมากเลยเรื่องของการเกิดโรคในปลานิลทำให้อุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้วัคซีนซึ่งปัจจุบันยังใช้ในลักษณะของการฉีดมูลค่าสูงมากค่ะมากกว่า 10,000 ล้านบาท
เราออฟเฟอร์โซลูชันในลักษณะไหนคะเราใช้นาโนเอนแคปซูเลชันเช่นเดียวกันค่ะออฟเฟอร์นาโนวัคซีนซึ่งสามารถจะพัฒนาเป็นนวัตกรรมและใช้งานสะดวกขึ้นง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องฉีดค่ะแต่สามารถที่จะจุ่มใช้การจุ่มก็คือนำปลามาจุ่มหรือมาแช่หรือด้วยการกินเราออกแบบโมเลกุลโครงสร้างนะคะให้สารสำคัญนี้สามารถจะซึมผ่านทางเหงือกของปลาและนี่ก็คือตัวอย่างของเทคโนโลยีนะคะทั้งหมดนี้เวลาเราทำงานกับเอกชนเนี่ยเราจะคุยกันในศูนย์ทั้งนักวิจัยแล้วก็ทีม BD ว่าสิ่งที่เราต้องตอบคืออะไรบ้าง 2-3 ประเด็นค่ะคุณค่าคุณภาพตอบโจทย์ต้องตอบโจทย์ชัดและก็เรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของราคาสไลด์นี้เป็นตัวอย่างของแก่นเทคโนโลยีที่ฉันได้กล่าวถึงในการรวมขึ้นมาแล้วออฟเฟอร์เป็นโซลูชันเริ่มจากทางล่างไปบนนะคะเช่นนาโนเอนแคปซูเลชันการควบคุมการปลดปล่อยการโมดิฟายหรือออกแบบโครงสร้างไม่ว่าจะโดยเทคโนโลยีทางเคมีหรือฟิสิกส์การส่งมอบสารสำคัญไปยังเป้าหมายเพราะฉะนั้นในอนาคตนะคะเพียงแค่แก่นของนาโนเอนแคปซูเลชันเนี่ยท่านจะได้ยินบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นในเรื่องของระบบนำส่งยาแบบมุ่งเป้าค่ะซึ่งนี่คือเทคโนโลยีหนึ่งนะคะในวันหน้าที่ตอบเรื่องการรักษาอีกตัวอย่างหนึ่งด้านล่างท่านจะเห็นเข็มเล็กๆในระดับนาโนนะคะนั่นคือนาโนนีดเดิลเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาเช่นเดียวกันค่ะทุกท่านคะดิฉันหมดเวลาแล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือตัวอย่างสั้นๆเป็นเรื่องราวของ Nanoscience and Nanotechnology ค่ะและดิฉันเชื่อมากเชื่อมั่นอย่างมากว่าเราสามารถทำงานร่วมกันหลายๆศาสตร์ค่ะเพื่อขยายผลเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมและประโยชน์ที่กว้างขวางมากขึ้นเป็นประโยชน์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นประโยชน์ที่ใช้โดยเรารอบๆเราเพื่อสังคมอุตสาหกรรมแล้วก็ประเทศชาตินะคะขอบพระคุณมากค่ะ